เฮ้ย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 มีโอ้มาเยอะมากครับทุกคนมาเยอะมากโอ้โหสวัสดีครับโยผมเจ้าโฉนะครับวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะดูในมือผมครับนี่มีแบตเตอรี่ก้อนนึงนะครับแล้วก็นี่นะอันนี้ก็เป็นหลอดไฟนะครับหลอดแบ็คไลท์นะครับซึ่งมันล่อแมลงได้ดีมากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะลองมาต่อจักจั่นนะครับดูซิว่าจะได้จักจั่นหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดไปปิ้งไปย่างกินกันนะครับมาไปดูกันผมกำลังมองหาทำเลดีๆนะครับในการต่อจักจั่นนะครับจริงๆเนี่ยพื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เราผ่านมานะครับจะมีชาวบ้านเยอะมากนะครับแล้วก็มีจักจั่นเยอะมากแต่ผมเนี่ยก็ไม่อยากไปแย่งกับเขานะครับเราลองมาที่ไกลๆดูนะครับดูซิว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าจุดไหนที่มันพอมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองเอาหลอดแบ็คไลท์นะครับไปตั้งไว้นะครับดูซิว่าจะมีจักจั่นมาตอมหรือเปล่านะครับไม่รู้ทำเลไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปข้างในนี้นะครับแล้วก็ลองติดตั้งดูก่อนเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าเราจะโชคดีหรือเปล่านะครับฝั่งไหนดีซ้ายหรือขวาดีฝั่งไหนดีท่านผู้ชมซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายดีกว่านะมาชุบหรือขวาดิไปทางขวาดีกว่าเจอแถวนี้นะเราจะลองดูนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับโอเคผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่ของเรานี่เราไปซื้อมาใหม่เลยนะครับหลอดไฟเห็นชาวบ้านเขาต่อกันนะครับก็อยากจะมาทดสอบดูบ้างว่าเราจะมีโชคแบบชาวบ้านไหมนะครับหลอดแบ็คไลท์นะครับก็จะเป็นหลอดไฟสีดำนะครับซึ่งมันจะล่อแมลงได้ดีกว่านะครับโอเคโอเคนะครับมันมีขั้วบวกขั้วลบอยู่นะครับเราก็หนีบซะเลยแดงนี่เป็นไฟสีแบบนี้นะครับมันจะช่วยล่อแมลงได้นะครับอีกอันหนึ่งใช้แบตเตอรี่อันเดียวกันได้นะครับเราวางไว้ไหนดีอีกอันนึงก็ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อให้แมลงเห็นนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟดูนะครับดูซิว่ามีจักจั่นมาตอมหรือเปล่านะครับปิดไฟตอนนี้นะครับก็ผมเห็นพวกใบไม้พวกอะไรขยับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟแล้วก็ไปส่องดูนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะฮะโอ้โหแมงวีแมงอะไรเยอะมากเลยแต่ไม่มีจักจั่นเลยนะครับเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าดูครับมีแต่ผีเสื้อมีแต่อะไรไม่รู้นะครับตรงนี้มีตะกั่วแตนด้วยเห็นไหมนี่
ตั๊กแตนนะครับนี่ตั๊กแตนตำข้าวก็มานะครับพวกแมลงอะไรต่างๆเยอะมากนะครับเกาะเต็มไปหมดเลยแต่จักจั่นนะครับคือตัวที่เราต้องการนะครับไม่มีมาเลยสักตัวโอ้แย่มากเดี๋ยวเราจะรอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ใหม่นะครับเราอาจจะไปสมทบกับชาวบ้านนะครับไปแย่งกับชาวบ้านดีกว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มารวมกับชาวบ้านเขานะครับนี่พี่ๆเขานะครับก็ดักกันเต็มเลยนะครับแถวนี้เห็นไหมฮะเราไปดูของพี่ๆเขาก่อนดีกว่าของผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้ข้างหลังแล้วนะครับซึ่งเราก็รอดูนะครับว่ามันจะมีเข้าของผมหรือเปล่าแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราไปดูของพี่ๆเขากันนะครับนี่มีไหมเอ่ยนะครับโอ้ฉี่จักรจันทร์เฮ้ยๆนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ๆๆๆเห็นไหมครับเฮ้ยอันนี้ของพี่เขานะครับโอ้ลงมาหลายตัวอยู่นะเห็นไหมฮะนี่นะครับอันนี้คือจักจั่นที่เราตั้งใจจะมาจับนะครับโอเคอันนี้คือส่วนของพี่เขานู่นนะครับตรงนู้นอีกตัวนึงด้วยนะครับโอ้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นของชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูของพี่ๆคนอื่นกันต่อดีกว่าดีนะครับไปทางนี้ไปดีกว่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอ้นี่ไงนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจะจัดจ่ายเป็นไงบ้างครับได้เยอะเปล่าครับได้เนี่ยหน่อยเดียวอ๋อผมขอดูหน่อยได้ไหมครับดูครับทุกคนนี่โอ้ไม่น้อยนะดูครับโอ้จะกระจันอันนี้คือเราสามารถนำไปทอดกินได้เลยใช่ไหมครับปกติคือเขาจะทอดหรือว่าเขาจะปิ้งอะไรแบบนี้ครับทอดส่วนใหญ่เป็นทอดใช่ไหมครับหวังว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะมีจะกระจันกลับไปทอดกินนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติกรณีเราไม่ได้เลยนะครับเราก็จะขอซื้อชาวบ้านเขานะครับของพี่คนนู้นน่าจะได้เยอะนะครับร้องระงมเลยนี่ดูครับโอ้ยังเยอะยังเยอะยังเยอะเลยนี่ครับโอ้โหเทียบเลยนะครับดูครับนี่โอ้โหเยอะมากนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับมันมีมวนหน้าคนด้วยนะครับตัวนี้คือด้วงมวนนะครับมวนหน้าคนนะครับแล้วก็มันมีจักรจั่นหลายชนิดนะครับนี่เห็นไหมคนละชนิดกันนะครับตัวนี้มันตัวเล็กนะครับนี่ตัวนี้ตัวเล็กนะครับใต้ปีกมันจะเป็นสีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะปีกของมันจะเป็นสีนะครับนี่เป็นสีแบบนี้นะครับส่วนไอ้ตัวใหญ่เนี่ยปีกมันจะไม่เป็นสีนะครับปีกจะใสๆเลยนะครับมันคนละชนิดกันแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมครับปีกจะเป็นสีนะครับแต่กินได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ด้วงเสือครับด้วงเสือก็มานะครับโอ้เยอะมากเลยสีเสื้อตัวเล็กๆแถวนี้ก็น่ารักแล้วก็สวยมากนะครับของเราอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟของเราเนี่ยมันจะม่วงกว่านะครับมันจะไม่ค่อยสว่างเหมือนของชาวบ้านนะครับอ้าวไฟฉายแบตก็จะหมดนะครับเอ้าหมดแล้วเฮ้ยมีเฮ้ยของเราก็มีเฮ้ยนี่ไงนี่เอ้อันนี้คือหลอดไฟของเราเองนะครับนี่โอ้นี่ของเราก็ได้แล้วนะครับแต่ของเราได้แค่3ตัวนะครับดูก่อน
มีอีกไหมเฮ้ยแมงนูนแมงนูนนี่นะครับแมงนูนก็กินได้นะจริงๆเราก็สามารถนำกลับไปทอดได้นะครับโอเคถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่เราก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับว่าคืนนี้เนี่ยทั้งคืนเราจะได้สักกี่ตัวนะครับรอลุ้นรอลุ้นปิดไฟปิดไฟปิดไฟนี่โอ้โหโอ้โหต่อก็มานะครับชาวบ้านพี่ๆเขาบอกว่าหลอดไฟแบบของเราเนี่ยจักรจันจะมาดีกว่าด้วยนะครับโอ้มาแล้วนี่นะครับโอ้ยต่อโอ้ยเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่ครับแมงนูนนะครับแมงนูนก็อู้ต่อนี่นะครับโอ้นี่นะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วของเราโอ้มาเยอะมากครับทุกคนมาเยอะมากนี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรามาทีหลังนะครับแต่ก็ได้มาปริมาณหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสัก50ตัวได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอากลับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกินครับแต่ขอเป็นวันพรุ่งนี้เช้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยทำกินกันนะครับนี่ได้แล้วจักรจันไปกลับบ้านกันดีกว่าเก็บข้อของนี่นี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่ตัวสุดท้ายอุ้ยนี่ไงนี่ไงอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมาอีกว่ะมาเรื่อยๆนะครับแต่พอแล้วนะครับผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับไปเราเก็บข้าวของกลับกันดีกว่าอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับเราก็จะเอาจักรจันที่เราไปจับได้เมื่อวานนี้เนี่ยเอามาทอดนี่แล้วก็เตรียมตัวก่อไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดกันนะครับมีสีแล้วช่วงนี้หน้าร้อนนะครับขอไฟง่ายนิดนึงโอเคสุมไฟสุมไฟต่อไฟให้ติดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันนี่นะครับจักรจันของเราที่เมื่อคืนนี้เราไปดักมาได้นะครับผมก็เอาไปแช่ตู้เย็นน็อกให้พวกมันตายหมดแล้วนะครับใส่ถ้วยตายหมดแล้วนะครับโอเคเราจะล้างน้ำก่อนนี่นะครับล้างน้ำน
นี่มีแมงนูนด้วยนะครับแมงนูนนะครับหลายตัวเลยเราเจอเราก็เก็บมาทอดกินนะครับซึ่งแมลงนะครับก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีในอนาคตเกิดกรณีว่าเราขาดแคลนอาหารเนี่ยแมลงพวกนี้เราก็สามารถกินได้นะครับส่วนอันนี้ใบไม้อันนี้ไม่เกี่ยวเทน้ำทิ้งโอ้โหน้ำนี่ดำปี๋เลยขอล้างอีกรอบแล้วกันเทน้ำออกรอบนึงโอเครอบนี้สะอาดขึ้นแล้วนะครับนี่เราก็จะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนี่นะครับเกลือคาบคลุกทีนี้ได้เวลาตั้งกระทะแล้วนะครับกระทะก็เก่าโอเคน้ำมันนี่เร่งไฟหน่อยนะครับไฟอ่อนเกินโอเคตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับผมจะเอาน้ำเกลือออกแล้วก็ปรุงรสนี่นะครับก็มีรสดีเกลือนะครับพริกไทยแล้วก็พริกป่นนะครับป่นกันไปเลยโอเคมือเลยแล้วกันนี่ดูครับพร้อมมากนี่นะครับล้างมือก่อนเอาแล้วนะเริ่มน้ำมันเริ่มยาวแล้วนะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับโอเคผมว่ากระทะไฟระเบิดแน่นอนอย่างเงี้ยพร้อมนะโอ้ยนี่โอ้จักระจันทอดตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับว่ามันจะสุกเมื่อไหร่นะครับก็จะมีเสียงจักระจันมีเสียงธรรมชาตินิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงไก่ขันอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นอาหารแบบอาหารป่าเลยนะครับอาหารแบบพื้นบ้านเลยนะครับจักระจันทอดนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับว่ามันได้หรือยังนะครับโอ้ร้อนนี่จักระจันทอดดูซิว่ามันกรอบหรือยังได้ละนานกว่านี้อาจจะไหม้นี่โอเคนี่จักระจันทอดนะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปล่อมานะโอ้โหร้อนยังร้อนอยู่นะครับนี่นะครับพวกพริกนะครับขอใช้มือเลยนะครับนี่พวกเครื่องผงนะครับใช้มือเลยแบบบ้านๆนะครับนี่นะครับโอ้ยอร่อยมากคือแมลงเนี่ยมันจะมีความมันๆอยู่นะครับมันจะอร่อยอยู่แล้วนะครับสุดยอดนี่แมงนูนเป็นพวกด้วงปีกแข็งนะมันกินได้ฮะนี่ตัวนี้ก็ใช่นะครับเห็นไหมครับอะไรที่มันมาตอมไปเรากินหมดนะครับ
มาจักรจันทร์พวกนี้นะครับดูอย่างนี้แต่ราคาแพงเหมือนกันนะครับก็คือตัวนึงเนี่ย2บาทนะครับเวลาที่ชาวบ้านเขาไปจับเนี่ยขายตัวละ2บาทนะครับนี่ถือว่าเป็นแมลงที่มีราคานะครับอย่างถาดนี้ก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับอร่อยมากสุดยอดหมดเกลี้ยงอร่อยมากขอดื่มน้ำหน่อยเป็นแมลงที่มีรสชาติดีมากเลยนะครับสงสัยว่าเราจะต้องไปดักเพิ่มแล้วนะครับไปล่อเพิ่มเพื่อที่จะเอามาทอดกินอีกนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณชาวบ้านด้วยนะครับที่ปล่อยให้เราไปเบียดเบียนเขานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายไปแล้ว